ัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันกับอรัญญานะคะในวันนี้นะคะอรัญญาก็จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับต้นไม้มงคลที่มีชื่อว่าต้นกลอิมทองค่ะลักษณะของต้นกลอิมทองและความเป็นมงคลจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็คือต้นกลอิมทองค่ะกลอิมทองนั้นนะคะเป็นพันไม้มงคลคล้ายกับสกุลหวายลำต้นโตประมาณ 1-2 ซมมีความสูงประมาณ 1-3 เมตรลำต้นกลมตรงเล็กส่วนขอบใบนะคะของกลอิมทองนั้นจะมีสีเขียวอ่อนสลับกับสีเหลืองอ่อนหรือเหลืองทองทอดไปตามความยาวของใบตามความเชื่อของคนโบราณท่านก็มีความเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกต้นกลอิมทองไว้ภายในบ้านจะทำให้คนในบ้านนั้นมีฐานะดีเกิดความร่ำรวยเพราะต้นกลอิมทองนั้นเป็นต้นที่นำเงินนำทองและของมีค่าเข้ามาสู่คนในบ้านนั่นเองค่ะจึงถือได้ว่านะคะต้นกลอิมทองเป็นต้นไม้มงคลนามค่ะและนอกจากนี้นะคะต้นกลอิมทองเนี่ยนะคะก็ยังมีความเชื่อกันอีกว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และคนโบราณนะคะก็ใช้ต้นกลอิมทองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมประกอบพิธีทางศาสนาได้อีกด้วยค่ะต้นกลอิมทองนะคะจะชอบแสงแดดจัดหรือร่มรำไรค่ะวิธีการขยายพันธุ์ของต้นกลอิมทองนะคะจะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำค่ะต้นกลอิมทองจะเป็นต้นที่ชอบน้ำมากควรรดน้ำให้เขานะคะทุกวันหรือ 5-7 วันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับต้นไม้มงคลต้นกลอิมทองคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ